สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ19ตุลาคมกับผมแอดโค้ดแอ็กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมหงแดงกันนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวข่าวร้ายนะครับที่ต้องมาคอนเฟิร์มกันเฟอร์กิลฟันไดค์เนี่ยต้องพักราวครึ่งปีนะครับเพราะว่าต้องไปเข้ารับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับหรือว่า ACL นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเตียโก้คันทาร่าก็มีอาการบาดเจ็บมาอัปเดตกันด้วยแล้วก็เจมี่คาร์เกอร์ก็แนะนำว่าไม่ไหวแล้วนะครับมกราคมนี้จำเป็นต้องหันลงไปซื้อกองหลังใหม่แล้วนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาหม่องสูตรภายตาจอมทองยาถ่าย123ผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองเหล่านี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเลยนะครับรวมไปถึง Suzuki Swift GL Max Edition นะครับนำเสนอโดย Suzuki Motor Thailand นะครับก็ตกแต่งแบบสปอร์ตมากนะครับแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันด้วยความเป็น Eco Car นะครับหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับสนใจเนี่ยราคาไม่แพงประมาณ 500,000 กว่าบาทนะครับสนใจติดต่อที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki หรือว่าไปที่แฟนเพจของ Suzuki Motor Thailand สอบถามเบื้องต้นกันเข้าไปได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับสปอนเซอร์ใจดีนะครับอ่ะมาดูข่าวสารกันในวันนี้นะครับเรื่องราวที่เตรียมมาฝากเพื่อนๆเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับฟันไดก่อนแล้วกันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เราลุ้นกันอยู่ว่าเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยไม้เท้าเนี่ยจะเอายังไงกันต่อปรากฏว่าวันนี้ตอนแรกนะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆบ้านเราเนี่ยก็มีข่าวนะครับว่าฟันไดเนี่ยหลังจากเข้ารับการสแกนอาการเสร็จปุ๊บก็ไปเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวเข่าในตอนค่ำๆนะแต่ยังไม่มีการยืนยันคอนเฟิร์มว่าเจ็บหนักมากน้อยเพียงใดนะสักพักนะครับพอหลังจากนั้นช่วงประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งบ้านเราก็มีการแถลงยืนยันจากทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลเลยครับว่าฟันไดหลังจากเข้าพบผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับได้รับการยืนยันว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่านะครับเอ็นหัวเข่าซึ่งทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่ได้ระบุละเอียดว่าต้องพักนานเท่าไหนนะไม่มีไทม์เฟรมว่าต้องระบุยังไงแต่ว่าถ้าเราไปดูตามสื่อนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเทเลกราฟโดยคิสบัตคอมนะหรือว่าจะเป็นเอาหลักๆ2คนแล้วกันเจมส์เพียร์สของ The Athletic UK ก็ยืนยันตรงกันว่าเป็น ACL นะครับเป็น ACL หรือว่าเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าซึ่งอาการเจ็บบริเวณเนี้ยคนที่ดูฟุตบอลมานานๆก็จะรู้แบบมันมีนักเตะที่เจ็บตรงเนี้ยหลายคนบ่อยนะพวกโจโกเมสพวกอะไรเนี่ยก็เคยเจ็บพวกอันนี้มาซึ่งพักอย่างต่ำเนี่ยผมเคยเห็นคนที่พักเร็วที่สุดเลยนะ4เดือนแล้วกลับมาอันนั้นคือเร็วสุดแต่ผมว่ามันไม่เร็วสุดหรอกมันส่วนใหญ่อะแล้วยิ่งอายุฟันไดอายุ28 29แล้วเนี่ยผมว่ามันจะแบบกลับมาแบบสปีดเร็วๆงั้นมันไม่ใช่เด็กหนุ่มอะผมว่าฟันไดมีอย่างต่ำครึ่งปีคือทุกสื่อยังไม่ได้บอกว่าพักนานแค่ไหนแต่เรารู้ได้โดยรู้ว่าถ้าผ่าตรงเนี้ยมันจะประมาณนี้อ่ะ 4-6 เดือนแล้วจะซึ่งผมให้เพื่อนๆตีไปเลย6เดือนรวมเรียกฟิตด้วย 6-7 เดือนนะครับอันนี้แน่นอนที่เป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มนะครับนะเป็นข่าวร้ายแน่นอนซึ่งเฟอร์กิลฟันไดเนี่ยก็แน่นอนครับหลังจากบาดเจ็บก็เขียนจดหมาย เขียนข้อความนะครับส่งถึงทุกๆคนถึงแฟนบอลถึงทุกคนถึงเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บครั้งนี้โดยฟันไดเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ผมได้เข้าพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วเนี่ยก็รู้แล้วว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมแผนการสำหรับการพักฟื้นว่าผ่าตัดเสร็จจะมีกระบวนการในการเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดหรือทำอะไรยังไงเพื่อพักฟื้นให้กลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะกลับมาแน่นอนตอนนี้เขากำลังโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการรีคอฟเวอรี่ร่างกายให้กลับมาพร้อมเร็วที่สุดตอนนี้เขาก็เชื่อมั่นในตัวเองครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขาก็นับถือพระเจ้านะก็อดนะครับก็จะช่วยเขาด้วยอะไรแบบนี้คนคริสเขาก็จะนับถือแบบนี้นะครับเขาจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเขามั่นใจแบบนั้นในโลกของฟุตบอลมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่ตัวเขาเนี่ยทำได้มันก็เพียงแค่การต้องเชิดหัวเข้าไว้คือไม่ย่อท้อแม้อาการบาดเจ็บมันจะเป็นอย่างนี้แต่สิ่งสำคัญคือการเงยหน้าขึ้นมาแล้วเดินหน้าต่อไปอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณในช่วงเวลาแบบนี้นะครับครอบครัวภรรยาลูกๆ
ทุกๆคนที่ลิเวอร์พูลรวมไปถึงแฟนบอลทุกคนที่ส่งข้อความกันมาอย่างล้นหลามส่งข้อความเป็นกำลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับเขาจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดเฟอร์กิสฟันไดร่างจดหมายถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกๆคนนะครับนะเราผู้เล่นในทีมเรานะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันก็ส่งข้อความกับตันทีมบอกว่าขอให้คุณกลับมาโดยเร็วที่สุดนะคุณจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้แล้วเจอกันเรารอคุณอยู่นะครับอันนี้ก็คือกัปตันส่งข้อความถึงฟันไดน์ในขณะที่แอนดี้โรเบอร์สันก็บอกว่าหวังว่ารอยยิ้มของคุณจะกลับมาอย่างเร็วที่สุดนะเพื่อนนะก็ขอให้พักฟื้นโดยเร็วที่สุดนะครับโรเบอร์สันก็อยากเห็นรอยยิ้มของฟันไดน์กลับมาอีกครั้งนึงในขณะที่โจโกเมสเอาละเราไม่รู้ละว่าโจโกเมสเนี่ยฟอร์มเฟิร์มมันไม่ดีเราก็รู้แหละแต่ว่าในแง่ของความสนิทกันเรารู้ว่าฟันไดกับโกเมสอ่ะสนิทกันมากนอกสนามนะครับโกเมสก็บอกว่าถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเนี่ยมันก็มีคุณนี่แหละเราจะคิดถึงคุณฟันไดเราจะซัพพอร์ตคุณในทุกๆสเต็ปเลยพี่ชายแล้วเจอกันนะครับฟันไดก็มาส่งหัวใจกลับคืนให้เนี่ยนะครับคู่นี้สนิทกันนอกสนามนะครับไม่ว่าในสนามเพื่อนๆอาจจะมองว่าตอนนี้โกเมสฟอร์มไปทะเลไหนแล้วก็ไม่รู้ก็จริงแหละแต่นอกสนามเขาสนิทกันแล้วสิ่งหนึ่งสำคัญนะครับอ่ะมาดูข่าวดีตรงนี้ก่อนขอขั้นด้วยข่าวดีเล็กน้อยเตียโก้คันทาร่าจะพลาดในเกมที่เจอกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมในวันพุธนี้นะครับแต่ข่าวดีคืออย่างน้อยๆเลี่ยงอาการบาดเจ็บหนักหัวข่าวเหมือนกันหลังจากสแกนปุ๊บอาการไม่หนักมากสโมสรเชื่อมั่นว่าไม่หนักมากทั้งเทเลกราฟแล้วก็รวมไปถึงเดอะแอตเลติก UK ก็คอนเฟิร์มตรงกันว่าเตียโก้ไม่หนักนะครับไม่หนักแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะพักประมาณไหนผมว่ายังไงก็ตามอาจจะต้องรอจากปากจากเก้งคอปอีกทีนึงรอจากปากเจ๊งคอปซึ่งถ้าตามหลักเลยนะบอลเตะวันพุธวันอังคารเจ๊งคอปน่าจะสัมภาษณ์แถลงศึก UCL ความพร้อมก่อนศึก UCL เราน่าจะได้ฟังจากปากเจนคอปอีกทีนึงวันอังคารนี้ซึ่งวันอังคารแต่ว่าสรุปข่าวมันเป็นเช้าใช่ไหมมันก็จะต้องมาสรุปข่าวในเช้าวันพุธซึ่งเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวยังไงมีอัปเดตเกาะติดในช่องโค้ดแอคเอาไว้ไม่พลาดที่จะนำเสนอเพื่อนๆแน่นอนนะครับมาดูอีกจุดนึงครับโจโกเมสเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่บาดเจ็บมาเยอะในตลอดอาชีพแม้ว่าจะเพิ่งอายุ23ปีนะอายุเพิ่ง23ปีแต่ชีวิตของเขาผ่านการเจ็บมาลิเวอร์พูลปีแรกก็เจ็บ ACL เหมือนกับที่ฟันไดเจ็บเลยหายไปปีนึงคือผมไม่รู้นะว่าฟันไดจะหายไปปีนึงไหมแต่ยังต่ำก็6เดือนอะอย่างที่ผมบอกนะแต่แบบภาพนี้คืออะไรครับใน IG ของลิเวอร์พูลโกเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูปฏิกิริยาของโกเมสครับในช่วงครึ่งหลังในตอนที่เตียโก้คันทาร่าอันนี้เตียโก้นะโดนลิชาริซอนเสียบอะแล้วดูปฏิกิริยาโกเมสลงไปซุดกับพื้นเลยโกเมสรู้ว่าแบบเสียบลักษณะนี้อันตรายแล้วแบบตัวเขาเคยเจ็บเข่ามาก่อนคือโกเมสเห็นแหละว่าพุ่งเข้าเสียบเข่าดังปักอ่ะผมว่าคนที่อยู่ในสนามอาจจะได้ยินเสียงปะทะด้วยแต่ก็ยังโชคดีเดชบุญที่อย่างน้อยๆอ่ะผมว่าเตียโก้ไม่ได้เจ็บเอ็นอ่ะแล้วก็ไม่ได้เจ็บหนักแบบขนาดฟันไดอย่างอาจจะหายไปเป็นหลักสัปดาห์ก็ยังดีที่มันไม่ได้เป็นผลกระทบต่อเส้นเอ็นซึ่งเนี่ยเห็นปฏิกิริยาของโกเมสแล้วรู้เลยว่าโกเมสแบบเสียวตั้งแต่ตอนที่เตียโก้โดนเล่นงานอะโอ้เมื่อวานนี้เป็นวันที่ตั้งแต่วันที่หลังจบเกมเราก็เจอกับปัญหาสิ่งนี้มาตลอดนะครับอ่ะก็มารอรุ้นกันดูอีกหนึ่งข่าวดีที่อาจจะอัปเดตเล็กๆน้อยๆนอกจากเตียโก้ไม่หนักแล้วเนี่ยในไลน์ของอาริซงเนี่ยเหมือนกับอาการบาดเจ็บฟื้นตัวด้วยดีนะครับมีลุ้นว่าเจมส์เพียร์บอกมีลุ้นว่าปลายเดือนตุลาเนี่ยอีกประมาณ10วันแล้วอาจจะได้เห็นอาริซงกลับมาในปลายเดือนก็ได้ถ้าการฟื้นตัวยังคงเป็นไปด้วยดีแบบนี้นะครับเจ็บหัวไหล่อาจจะกลับมาเร็วกว่ากำหนดนะครับโอเคก็มาต่อกันทีนี้ไม่มีฟันไดเราจะพลาดฟันไดไปอีกกี่เดือนเนี่ยอ่ะติดต่างว่า6เดือนนะอ่ะตัดไปเลยตุลาคม1พฤศจิกายน2ธันวาคม3นะครับมกราคม4กุมภาพันธ์5มีนาคม6อันนี้ผมเอาแบบขั้นต่ำเลยนะถึงมีนาคมพักยาวเอพิลหรือว่าเมษายนอาจจะกลับมาได้แต่เราไม่รู้ว่าเรื่องของการฟื้นตัวยังไงอ่ะเอาเป็นว่าอ่ะจะกลับมาได้เอพิลอาจจะทันช่วง2เดือนสุดท้ายของซีซั่นอาจจะนะครับเพื่อนๆถ้าเร็วแต่ถ้าช้า
ถ้าลิเวอร์พูลมองว่าไม่อยากเสี่ยงก็อาจจะทันแค่เดือนสุดท้ายหรืออาจจะแบบอ่ะก็ไม่ต้องกลับมาแล้วจนจบซีซั่นเลยก็ได้ซึ่งผมไม่ทราบเลยครับว่าจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าถ้าเราดูเอาแค่สั้นๆก่อนที่พลาดแน่ๆเอา 2-3 เดือนเนี่ยเอาเดือนนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่เหลือก็มีเชฟฟิลด์มีทินแลนด์นะครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่จะเจอกันในวันพุธนี้นะแล้วก็เวสต์แฮมนะครับผมไม่ได้พูดเรียงนะแล้วก็มีแอตแลนต้าแมนซิตี้เลสเตอร์แอตแลนต้าไบรตันเอาแค่2เดือนก่อนนะครับนี่คือบททดสอบแล้วนะครับบททดสอบแล้วไม่มีเจอเฟอร์กิฟฟอนไดเราจะผ่านมันไปอย่างไรมาดูเจมี่คาราเกอร์กันบ้างนะครับเจมี่คาราเกอร์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ไว้ใน Sky Sport นะครับก็เป็นกูรูของ Sky แล้วล่ะรวมไปถึงเดี๋ยวมีแกรมซูเน่ด้วยเรามาดูทีละคนเจมี่คาราเกอร์บอกว่าโอ้โหนี่คือคำถามสำคัญเลยว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ลีกได้อย่างไรถ้าไม่มีเฟอร์กิฟฟอนไดนะถ้าไม่มีเฟอร์กิฟฟอนไดเนี่ยเขาบอกทุกๆทีมเนี่ยที่จะคว้าแชมป์เนี่ยมันจำเป็นต้องมีผู้เล่นที่สำคัญอย่างเงี้ยอยู่ในทีมแล้วถ้าหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดไม่อยู่กับทีมนี่คือการทดสอบแล้วว่าคุณมีขุมกำลังสำรองที่ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่สามารถที่จะมีตัวทดแทนตัวจริงได้ดีมันจะคุณจะเจอกับปัญหาแน่นอนแล้วเนี่ยคาร์เกอร์บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะเจอกับปัญหาแน่เพราะตั้งแต่ก่อนที่ฟันไดจะเจ็บแล้วตั้งแต่ต้นซีซั่นลิเวอร์พูลดูมีปัญหาในเกมรับขนาดมีฟันไดนะแต่ตอนนี้ไม่มีฟันไดแล้วในเบื้องต้นมันเจอกับปัญหาแน่คาร์เกอร์บอกนะแล้วเขาเชื่อว่าเขามองว่าในมุมของเขาเขาอยากให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับตลาดมกราคมนะเพราะว่าคุณเสียเดยันรอบเดนไปแล้วคุณก็ไม่ได้ซื้อใครเข้ามาเพิ่มก็อยากให้ลองมองดูในตลาดมกราคมให้เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อวันที่1มกราคมเปิดเมื่อไหร่ให้ลองดูตัวเลือกในตลาดว่ามันพอจะมีไหมใครที่จะซื้อเข้ามาทดแทนกันได้นะเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยคือถ้าเอาคนที่ผมชอบที่สุดนะอันนี้ผมพูดเองแล้วนะโค้ชแอคพูดแล้วผมอยากให้ซื้อคนที่มันซื้อมาแล้วมันใช้งานในระยะยาวได้เลยแล้วก็แบบซื้อมาแล้วใช้ยาวๆแล้วใช้ได้จริงผมชอบอุปาเมกาโนผมชอบไดโยอุปาเมกาโนแต่ว่าปัญหาสำคัญคือถ้าเราจะซื้อในเดือนมกราคม1เลยไลซิกเขาไม่อยากขาย2ไลซิกไอ้ค่าฉีกสัญญาที่มันมีอยู่ในฉีกสัญญาของอุปาเมกาโนเนี่ยมันเป็นซัมเมอร์หน้าไอ้40กว่าล้านเนี่ยมันเป็นซัมเมอร์หน้ามันเป็นราคาที่ดีมากๆด้วย40กว่าล้านมันไม่แพงไปด้วยแต่40กว่าล้านเนี่ยมันเป็นซัมเมอร์หน้าเราคงไม่ถ้าเราจะซื้อในมกราคมอ่ะมันคงไม่ใช่ราคา40กว่าล้านอ่ะผมสมมุติเลยว่าถ้าเราแบบไปถ้าเราจะซื้ออ่ะเราจะพยายามให้ไลซิกปล่อยตั้งแต่มกราคมอ่ะเราจะต้องใช้กำเงินไปเท่าไหร่70ล้าน80ล้านไม่รู้ว่าไลซิกจะยอมปล่อยไหมซึ่งมันมีทางเลือกอยู่2ทางนั่นแหละครับคือ1ใช้ตัวเลือกที่มีนะครับก็คือโกเมสมาติปคูเมติโอหรือแม้แต่เจ้าหนูลิสวิลเลียมนะครับลิสวิลเลียมมันก็ใช้ได้ประมาณนี้หรือฟาบินโยลงถอยลงมาเล่นมันใช้ได้ประมาณนี้แหละมันพอถูถ่ายไปได้คือถ้าบางคนอ่ะถ้าจะให้ซื้อบิ๊กเนมเลยอ่ะผมมองไปที่อุบาเมกาโนไงครับเพื่อนๆใจความหลักที่ผมจะสื่อแต่ว่ามันซื้อไม่มันไม่น่าจะซื้อได้มกราซึ่งมันอาจจะทำให้ถ้าจะซื้อบิ๊กเนมเลยต้องรอซัมเมอร์หน้าแต่ถ้าจะเอาคนมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาใครล่ะจะเอานักเตะประมาณไหนอ่ะเอาแค่ใช้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เขาพร้อมที่จะมาแล้วแบบอยู่ไม่นานแล้วเขาก็ไปอ่ะมันก็อาจจะต้องไปเอาพวกที่สัญญาหรือน้อยหรือพวกอายุเยอะราคาไม่แพงต้องไปเอาพวกนั้นมาใช้งานเฉพาะกิจแต่คำถามสำคัญคือเอาพวกนั้นมาแล้วมันจะดีกว่าที่มีไหมมันเป็นทางมันเป็นแบบว่าจุดแยกที่ต้องตัดสินใจว่าจะซื้อในระดับไหนถ้ารออูบาเมกาโนต้องรอซัมเมอร์หน้าหรือถ้าซื้อมกราคมก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมมันยากมากนี่แหละนี่คือคำถามสำคัญนะครับที่เราจะต้องตอบว่าจะเอายังไงปวดกระบาลจริงๆนะครับมาเสียหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดแกรมซูเนตมาดูความเห็นของแกรมซูเนตกันบ้างนะครับแกรมซูเนตบอกว่าฟานไดคือหนึ่งในผู้เล่นที่ของลิเวอร์พูลนะสมมุติว่าถ้าจะเสียใครสักคนนึงถ้าให้เลือกเสียคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฟานไดแกรมซูเนตบอกเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าให้เริ่มต้นซีซั่นแล้วถามว่าจะเสียใครต้องไม่ใช่ฟานไดซูเนตบอกว่าถ้าเกิดเสียซาร่ามาเน่อะไรเงี้ยมันก็เจอปัญหาเหมือนกันแต่แนวรุก
เรายังมีคนที่สามารถยิงประตูได้อ่ะสมมุติเสียซาร่าคุณก็ยังมีมาเน่ฟิมิโน่และยังมีโชต้าที่ยิงได้ถ้าเสียมาเน่คุณก็ยังมีซาร่ามีโชต้าที่พอทดแทนการทำประตูได้แต่การที่คุณเสียเฟอร์กิลฟันไดเนี่ยมันต่างกันออกไปซูเน่บอกว่าฟันไดคือผู้เล่นในสไตล์ในลักษณะที่ทำทุกสิ่งคือคุมทุกสิ่งทุกอย่างในแนวรับคือคนที่ holding the line คือคนที่สั่งการแนวรับเพื่อนเนี่ยสมมติว่าไลน์แนวรับเนี่ยสั่งเพื่อนแล้วถ้าการที่คุณเสียฟันไดนี่คือปัญหาลิเวอร์พูลอย่างยิ่งเลยในปีนี้นะครับทุกคนรู้ดีว่านี่คือปัญหาแน่นอนไม่มีใครคิดว่าฟันไดจะมาเจ็บแบบนี้ฟันไดเล่นมาแทบทุกนัดใช้คำนี้เลยว่าฟันไดเล่นแทบทุกนัดแล้วมาเสียไปในลักษณะที่โดนพิกฟอร์ดเสียบในลักษณะนี้มันก็เป็นอะไรที่มันบางครั้งหลายๆคนก็บอกว่ามันยากที่จะยอมรับนะครับนะผมขอสักคู่หนึ่งมีคนถามผมเข้ามาว่าจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยเขาได้มีการขอโทษฟันไดบ้างหรือยังนะใน IG นะครับไม่ได้ขอโทษผมไปเช็คให้เลยใน Twitter เมื่อวานเนี้ยไอ้ริชาร์ลิซอนมาขอโทษแล้วแต่ริชาร์ลิซอนมันเคสของเตียโก้ไงนะครับผมขอดูพิกฟอร์ดก่อนนะ Twitter ก็ไม่ได้มีขอโทษนะเท่าที่ผมเปิดมาดูนะไม่ได้มีขอโทษเกี่ยวกับการเข้าบอลในลักษณะที่เราเห็นแต่อย่างใดนะสำหรับจอแดนพิกฟอร์ดผมก็ไม่รู้จะยังไงครับอย่างน้อยถ้าขอโทษก็ยังพอให้อภัยในใจลึกๆได้แต่แบบไม่ขอโทษเนี่ยมันผมไม่รู้จะพูดไม่มีหมดคำจะพูดอะนะครับทีนี้ท้ายที่สุดยังไงก็ต้องลุยกันต่อครับคนเราต้องเดินหน้าลุยกันต่อแล้วนี่เพิ่งผ่านไป5นัดเราชนะ3เสมอ1แพ้1มี10แต้มจะพัดจับผูลิเวอร์พูลยังอยู่ที่3นะลิเวอร์พูลยังอยู่ที่3มี10แต้มนะครับเมื่อวานนี้เลสเตอร์โดนแอสตันวิลล่าสอยก็เลยร่วงไปอยู่ที่4ลิเวอร์พูลเราอยู่ที่3เดชาบุญเอาว่าลุยกันต่อซีซั่นมันยังอีกยาวไกลอีก33นัดแน่นอนผมว่าการลุ้นแชมป์ปีนี้ยากกว่าเดิมเยอะคุณเมื่อไม่มีฟันไดยากกว่าเดิมเยอะมากๆแต่ยังไงก็ตามต้องสู้กันต่อไปไม่ใช่ยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ต้องคงต้องสู้กันต่อไปแล้วมันจะเกิดอะไรมันก็ต้องเกิดมกราคมจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมจะซื้อใครไหมไม่รู้หรือว่าจะรอซัมเมอร์หน้าซื้ออุบาเมกาโน่ทีเดียวไม่รู้ติดตามกันต่อไปเชียร์ทีมกันต่อไปครับเราทุกคนยังไงก็ต้องเชียร์ทีมกันต่อไปแล้วหวังว่าอาคันทาร่าจะกลับมาโดยเร็วที่สุดรวมไปถึงเฟอร์กิลฟันไดท์ถ้าอย่างน้อยกลับมาได้ปลายซีซั่นก็ยังโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับวันนี้หมดเวลาลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ